สวัสดีค่ะจากช่องริบบอนบายบัวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเหรียญโปรยทานนะคะเป็นลูกส้มแบบง่ายๆนะคะแบบนี้เลยใช้ริบบิ้นขอบทองนะคะแบบนี้สามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญทีหลังได้นะคะเราจะมาทำแบบที่ติดใบแบบเดี่ยวนะคะแล้วก็ติดใบแบบคู่นะคะแบบนี้นะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีกรรไกรนะคะมีแหนบมีเหรียญนะคะมีไม้แหลมนะคะตรงนี้แล้วก็มีหลอดนะคะขนาด 3.2 มิล นะคะหลอดขนาดเล็กนะคะเอามาไว้ติดใบตรงนี้นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแล้วก็จะมีเทปใสด้วยนะคะริบบิ้นที่เราใช้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นริบบิ้น TW นะคะเบอร์2นะคะเป็นริบบิ้นขอบทองนะคะแบบนี้นะคะส่วนริบบิ้นที่ใช้ทำใบนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะแบบนี้นะคะเราก็จะใช้สีเขียวนะคะแบบนี้แบบนี้ค่ะเราจะตัดริบบิ้นนะคะมา4เส้นนะคะตัดความยาวอยู่ที่45เซนติเมตรนะคะอันนี้เราจะทำแบบประหยัดริบบิ้นนะคะเราจะตัดมา45เซนติเมตรแล้วตัดปลายแหลมนะคะทั้ง2ด้านแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะพับริบบิ้นนะคะให้ริบบิ้นเหลื่อมกันตรงนี้นะคะประมาณ1นิ้วค่ะแบบนี้นะคะเราจะไม่พับริบบิ้นเท่ากันนะคะตรงนี้เราจะพับลักษณะนี้เลยแล้วให้เพื่อนๆนะคะรีดรอยพับตรงนี้นะคะตรงนี้ให้เป็นรอยนะคะเราจะได้แบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเรามาขึ้นฐานกันเลยนะคะโดยเราจะเอาริบบิ้นนะคะด้านที่ยาวไว้ด้านบนนะคะเอาริบบิ้นด้านสั้นไว้ด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2คล้องเส้นที่1แบบนี้นะคะเส้นที่3นำมาคล้องริบบิ้นเส้นที่2นะคะแบบนี้เส้นที่4นำริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในห่วงที่1นะคะตรงนี้นะคะแล้วดึงออกมากว้างๆแบบนี้ล้วงเอาริบบิ้นเส้นที่3เข้ามาไว้ในห่วงนะคะแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนๆนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้เลยดึงให้กระชับแบบนี้นะคะเราจะได้ฐาน4ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาขึ้นฐาน8กันนะคะเราจะพับริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างตรงนี้เฉียงขึ้นมานะคะด้านบนแบบนี้ค่ะเส้นด้านล่างขวามือพับเฉียงขึ้นมาด้านบนค่ะตรงนี้นะคะเส้นด้านบนตรงนี้นะคะพับเฉียงลงมาด้านล่างค่ะแบบนี้เส้นด้านล่างนะคะตรงนี้ด้านซ้ายมือนะคะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าช่องตรงนี้เพื่อล็อกริบบิ้นแล้วก็ดึงนะคะดึงให้กระชับแล้วก็รีดให้เป็นรอยนะคะการริบบิ้นเลื่อนหลุดค่ะแบบนี้เลยนะคะเราจะได้ฐาน8ลักษณะนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะจับริบบิ้นขึ้นมาซ้อนกันนะคะ4เส้นค่ะริบบิ้นเส้นที่1ค่ะเส้นที่2ทับเส้นที่1ค่ะเส้นที่3ทับเส้นที่2นะคะเส้นที่4ทับเส้นที่3นะคะแบบนี้ริบบิ้นซ้อนทับกันแบบนี้นะคะด้านล่างจะเหลือริบบิ้น4เส้นนะคะจากนั้นนะคะเราจะวางริบบิ้นเส้นด้านบนตรงนี้ค่ะวางลงมาระหว่างกลางตรงนี้ค่ะแล้วหยิบเอาริบบิ้นเส้นที่วางอยู่ด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นนะคะเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนนะคะวางริบบิ้นเส้นด้านบนนะคะลงมาหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะวางริบบิ้นเส้นด้านบนลงมาค่ะหยิบเอาริบบิ้นเส้นด้านล่างนะคะขึ้นมาทับด้านบนนะคะแบบนี้แล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราจะให้ริบบิ้นด้านบนนะคะเหลือแค่3เส้นนะคะ1 2 3เราจะวางริบบิ้นเส้นนี้ค่ะวางลงมาแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรนะคะปล่อยเขาไว้แบบนี้แล้วก็จับริบบิ้นยกขึ้นมานะคะแบบนี้ใช้มือซ้ายนะคะจับให้ถนัดมือให้เพื่อนๆจับให้ถนัดมือนะคะแบบนี้เลยจับลักษณะนี้ระวังริบบิ้นเขาจะเด้งด้วยนะคะจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราจะเอา3เส้นที่เหลือนะคะสอดเข้าห่วงตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ดันริบบิ้นออกมาให้กว้างๆนิดนึงนะคะเราจะสอดเข้าห่วงตรงนี้ห่วงที่1ห่วงที่2ห่วงที่3นะคะตรงนี้นะคะริบบิ้นที่เหลือ3เส้นตรงนี้นะคะเราก็จะเอาเส้นที่1ค่ะเส้นนี้
สอดเข้าห่วงแรกนะคะตรงนี้เลยสอดปลายนี้นะคะสอดเข้าไปในนี้ตรงๆนะคะตามแนวริบบิ้นตรงนี้เลยแล้วก็สอดไปตรงๆแบบนี้เลยแล้วก็เส้นที่2ตรงนี้แล้วก็สอดตรงนี้ค่ะมาห่วงที่2นะคะสอดไปตรงๆแบบนี้นะคะริบบิ้นเขาจะมาโผล่ตรงนี้เส้นที่3นะคะเราก็สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะผ่านห่วงที่1ห่วงที่2มาโผล่ห่วงที่3นะคะเราก็จะสอดลักษณะนี้เลยนะคะสอดไปตรงๆแบบนี้เขาจะมีช่องอยู่ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยนะคะแบบนี้แล้วก็สอดนะคะแบบนี้นะคะก็ดึงค่ะเราจะได้ลักษณะนี้เลยค่ะแล้วก็ปล่อยมือนะคะระวังริบบิ้นจะเด้งด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆรวบริบบิ้นเข้าหากันนะคะหรือเพื่อนๆจะไล่ดึงก็ได้นะคะไล่ดึงทีละเส้นนะคะก็ดูอย่าให้มุมเขาบิดผิดรูปนะคะขั้นตอนนี้เขาจะยังไม่แน่นนะคะเราจะพลิกกลับด้านมาดึงนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็นิ้วโป้งเรากดตรงนี้เบาๆนะคะแล้วก็ไล่ดึงนะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะไล่ดึงทั้ง8เส้นนะคะค่อยๆไล่ดึงนะคะเราจะไม่ดึงแรงนะคะเราจะได้ลักษณะนี้เลยนะคะพอเราดึงกระชับแล้วนะคะเราจะได้แบบนี้จากนั้นนะคะจับริบบิ้นมาไว้ในมือค่ะ1เส้นนะคะเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับมาไว้ในมือนะคะแล้วนับไป1 23ค่ะนับมา3เส้นแล้ววางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3แบบนี้นะคะจับไว้นะคะด้านล่างนะคะเส้นต่อไปก็เส้นตรงนี้นะคะจับมาไว้ในมือนับไปเหมือนเดิมค่ะ1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าที่3นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะเส้นต่อไปเส้นนี้นะคะแล้วก็จับมาไว้ในมือนับไป1 2 3เหมือนเดิมค่ะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้จับมาค่ะนับไป1 2 3นะคะวางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3นะคะแบบนี้เลยเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นับไป1 2 3วางพาดริบบิ้นหน้าเส้นที่3เหมือนเดิมนะคะแบบนี้เลยเราจะเหลือริบบิ้นด้านบนอยู่3เส้นนะคะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะเอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะทับเส้นสุดท้ายที่เราพาดมาเมื่อกี้ลอดเข้าช่องตรงนี้นะคะลักษณะนี้เลยแล้วก็เอาริบบิ้นเส้นที่1ค่ะสอดนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะเส้นที่2เราก็สอดเข้าไปช่องเดิมค่ะตรงนี้ช่องเดิมเบี่ยงปลายริบบิ้นนะคะให้โผล่ช่องที่2นะคะแล้วก็สอดนะคะเส้นที่3แล้วก็สอดช่องเดิมนะคะเส้นนี้แล้วก็ดูมุมนะคะตรงนี้นะคะอย่าให้เขาบิดผิดรูปด้วยนะคะมุมตรงนี้นะคะเราสอดเข้าไปช่องเดิมเบี่ยงปลายริบบิ้นนะคะให้โผล่ช่องที่3นะคะถัดจากเส้นที่2นะคะเราก็ดึงค่ะขั้นตอนนี้นะคะเขาก็จะยังไม่แน่นนะคะจะยังหลวมๆนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านมาค่ะพลิกกลับด้านมาไล่ดึงนะคะใช้มือซ้ายประคองนะคะก็ค่อยๆไล่ดึงเหมือนเดิมค่ะค่อยไล่ดึงให้กระชับนะคะไม่ดึงแรงนะคะแบบนี้นะคะพอเราดึงกระชับแล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นนะคะโดยเราจะสอดตามแนวของริบบิ้นเลยนะคะปลายริบบิ้นเขาจะมาโผล่ช่องที่3นะคะ1 2 3ตรงนี้ค่ะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยให้เพื่อนๆสอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นธรรมดาเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนได้นะคะแล้วก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะแบบนี้เลยนะคะพอเราสอดครบเราก็ไล่ดึงค่ะใช้นิ้วชี้เราดันตรงนี้แล้วก็ดึงนะคะแบบนี้ค่ะค่อยๆไล่ดึงค่ะไล่ดึงให้กระชับนะคะเราจะได้ลักษณะนี้นะคะพลิกกลับด้านมานะคะแบบนี้ค่ะเราจะได้แบบนี้เพื่อนๆคนไหนนะคะต้องการจะสอดอีกรอบนึงก็สามารถสอดได้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะจะตัดเลยก็ได้นะคะหรือจะสอดอีกรอบนึงก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะสอดนะคะให้ริบบิ้นเขาหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะสอดอีกรอบนึงนะคะตรงไหนเขายาวเกินเราก็ตัดออกนะคะเราก็จะตัดริบบิ้นออกประมาณนี้นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะ
ต้องการที่จะตัดออกตรงนี้ออกเลยก็ได้นะคะจะไม่สอดเพิ่มก็ได้นะคะอันนี้เราก็จะสอดนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะแบบนี้นะคะถ้าสอดยากก็ใช้แหนบช่วยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็สอดให้ครบทั้ง8เส้นเลยนะคะสอดไปตามแนวของริบบิ้นเลยค่ะเราก็จะได้ลูกส้มแบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะขั้นตอนการทำไม่ยากนะคะจากนั้นเราจะมาติดใบกันนะคะเราจะมาทำใบกันค่ะแล้วก็จะมาทำแบบใบเดียวนะคะแบบนี้แล้วก็ใบคู่แบบนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะตัดหลอดนะคะขนาดก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะคะตัวนี้นะคะเราจะตัดมาที่นิ้วครึ่งค่ะตัวนี้นะคะตัดนิ้วครึ่งนะคะส่วนใบนะคะเราก็จะตัดมา3นิ้วนะคะเราจะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแบบนี้เลยแบบนี้แล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงนะคะพับครึ่งแบบนี้ค่ะพับแบบนี้นะคะแล้วก็รีดนะคะรีดให้เป็นรอยนะคะเราจะได้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำใบกันค่ะเราจะมาตัดใบกันนะคะแล้วก็จะใช้กรรไกรโค้งนะคะตัดตรงนี้นะคะกะเอานะคะตรงนี้ความยาวตรงนี้นะคะประมาณนี้นะคะประมาณ1เซนนะคะแล้วก็โค้งเลยนะคะโค้งตามชอบนะคะขนาดของใบนะคะเพื่อนๆก็ตัดตามชอบเลยนะคะใบยาวใบสั้นก็แล้วแต่เราชอบนะคะประมาณนี้นะคะแอดก็จะตัดไม่สวยเท่าไหร่นะคะประมาณนี้นะคะใบนะคะแบบนี้นะคะเราจะมาติดใบเดียวแล้วก็จะใช้นะคะเทปใสนะคะติดนะคะแบบนี้เลยประมาณนี้นะคะแล้วก็นำมาติดที่หลอดนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะเว้นระยะประมาณ1เซนนะคะตรงนี้กะให้พอดีนะคะประมาณ1เซนนะคะตรงนี้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ติดนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ดัดนะคะให้เขางอแบบนี้นะคะดัดให้เขาโค้งแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆก็ตัดปลายแหลมนะคะตรงนี้แบบนี้นะคะส่วนใบคู่ที่เราตัดมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตัดออกแบบนี้ค่ะจะได้2ใบแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะก็ติดเทปใสเหมือนเดิมนะคะวางนะคะประมาณนี้แล้วก็มาติดกระหลอดที่เราเตรียมไว้นะคะตรงนี้ก็กะนะคะประมาณ1เซนนะคะ
ตรงนี้ถ้ายาวเราตัดออกได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ติดอีกใบนึงนะคะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ประกบให้เท่าเท่ากันนะคะวางติดให้เท่าเท่ากันค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ดัดใบนะคะแบบนี้แล้วก็ตัดนะคะถ้าตรงนี้นะคะถ้าเราสอดยากนะคะถ้าเราเสียบหลอดเข้าไปยากแล้วก็จะใช้นะคะไม้แหลมนะคะนำทางนะคะแบบนี้ค่ะแบบนี้แล้วก็นำหลอดนะคะมาเสียบนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนกลัวเขาจะเลื่อนหลุดก็ใช้ปืนกาวนะคะติดตรงนี้ได้นะคะตรงนี้เขาโผล่ออกมาแล้วก็ตัดนะคะตรงนี้ออกนะคะประมาณนี้ค่ะใบเดียวนะคะแล้วก็ติดเหมือนเดิมนะคะถ้าเราสอดยากแล้วก็จะใช้ไม้แหลมนะคะเสียบแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะถ้าตรงนี้โผล่เราก็ตัดออกนะคะแบบนี้เลยใส่เหรียญที่ลังแล้วก็จับนะคะแบบนี้นำเหรียญมาวางนะคะแล้วก็ใช้แหนบช่วยหมุนลงไปนะคะสามารถทำตัวเปล่าไว้ใส่เหรียญที่ลังได้นะคะแบบนี้นะคะแบบง่ายๆนะคะน่ารักน่ารักนะคะลองไปทำตามดูนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ